เฮลโลเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเม้าท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆนะครับรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนั่นเองสําหรับในคลิปนี้เนี่ยเราก็มาอัปเดตกันนะครับมาดูดีกว่าว่าความเห็นจากชาวเน็ตเซนเกาหลีนะครับที่มีต่อเรื่องของภาพทีเซอร์หรือว่าวิชวลฟิล์มวิชวลโฟโต้ของเมมเบอร์คนล่าสุดจากเบบี้มอนสเตอร์ที่ปล่อยออกมาเป็นคนที่4อย่างภาริตาเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างอย่างที่รู้กันเลยนะครับว่าภาริตาเนี่ยเป็นแท็กกุ๊กไลน์ที่อยู่ใน Baby Monster ดังนั้นชาวเน็ตเกาหลีใต้เนี่ยเขาก็เลยจะมีทั้งแบบโอเครักเชียร์ชอบแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะมีที่แบบไม่เชียร์หรือว่าไม่ชอบหรือถึงกระทั่งแบบว่ามีการมาเน็บแนมมาแซะภาริตากันเลยแต่ส่วนใหญ่นะครับจากที่เห็นเนี่ยความวิชวลของภาริตาคือตกคนเข้าด้อมได้เพียบเลยนะครับมีแม่เก้าหลายคนถึงกับปักเมนภาริตากันเลยเพราะว่าความสวยมีเสน่ห์ของภาริตาเนี่ยสะกดจิตสะกดใจเหลือเกินนะครับอย่างคอมเมนต์เนี่ยก็ได้บอกว่าภาริตานั้นเป็นคนที่สวยมากๆดวงตาของเธอทำให้ฉันนั้นรู้สึกว่ากำลังตกอยู่ในความฝันอีกคอมเมนต์นึงก็ได้บอกว่าในทุกๆครั้งที่เห็นภาริตาปรากฏตัวขึ้นมาทำให้นึกไปถึงพักบอมนะครับหรือว่ารุ่นพี่ to anyone พักบอมนั่นเองคอมเมนต์ต่อไปก็บอกว่าสัดส่วนร่างกายภาริตาดีมากเลยเธอเป็นคนที่หุ่นดีจริงๆสมแล้วที่เป็นนางแบบตั้งแต่เด็กอีกคอมเมนต์นึงก็ได้บอกว่าภาริตานั้นคือใช่เลยเธอคือสไตล์ที่ฉันชอบตรงสเปคทุกอย่างและฉันจะเชียร์เธออีกหนึ่งคอมเมนต์ได้บอกว่า Baby Monster ไม่มีตำแหน่งใช่ไหมแต่ถ้ามีจริงๆฉันยกให้เลยวิชวลของวงคือเธอคนนี้แหละภาริตาคอมเมนต์ต่อไปนะครับได้บอกว่าลุคนี้แปลกตาดีแต่ภาริตาก็ยังเอาอยู่เธอเป็นคนที่แต่งตัวได้ทุกรูปแบบอย่างน้อยเธอก็เอาอยู่ทุกอย่างจริงๆที่ฉันเห็นมาตั้งแต่ต้นจนถึงในตอนนี้แล้วก็มีคอมเมนต์ที่บอกว่าเห็นภาริตาแล้วนึกถึงเสียงร้องของเธอในเพลงแต่ละเพลงที่ร้องออกมาอยากจะเห็นแล้วว่าเพลงของ Baby Monster นั้นภาริตาจะได้รับท่อนไฮโน้ตหรือเปล่าคอมเมนต์ต่อไปนะครับก็ได้บอกเอาไว้ว่าภาริตานั้นมีรูปร่างหน้าตาที่ต่างไปจากเด็กคนอื่นใน Baby Monster เธอสะดุดตาใบหูของเธอน่ารักมากเรียกได้ว่ามีคนชอบภาริตากันเยอะมากๆเลยนะครับแม่เกาเขาเนี่ยรักแล้วก็เอ็นดูสุดๆส่วนใหญ่คอมเมนต์ก็จะชื่นชมว่าภาริตาเนี่ยสวยมากวิชวลสุดและก็มีคอมเมนต์อีกหลายคอมเมนต์เลยที่ชมในเรื่องหุ่นหรือว่าสัดส่วนร่างกายของภาริตานี่แค่วิชวลฟิล์มแล้วก็วิชวลโฟโต้นะครับแบบเล็กๆน้อยๆเท่านั้นแต่ภาริตาเนี่ยก็ซื้อใจแม่เกาได้หลายคนเลยทีเดียวมากมายหลายๆคอมเมนต์ที่ชื่นชมภาริตากันนะครับในคลิปนี้เนี่ยเราก็ขอพูดถึงแต่เรื่องคอมเมนต์ดีๆละกันเอาไว้เราจะมาอัปเดตเรื่องของเม้นต์อื่นๆหรือว่าเรื่องราวอื่นๆเพิ่มเติมกันต่อด้วยตอนนี้ Baby Monster เนี่ยปล่อยมา4คนแล้วนะครับมารอดูกันดีกว่าว่าในวันต่อไปเนี่ยจะเป็นใครอีกจะใช่ลูกกะหรือเปล่านะครับเพราะว่าน่าจะปล่อยกันตามสัญชาติของแต่ละคนเลยเด็กไทยเด็กญี่ปุ่นแล้วก็เด็กเกาหลีถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นลูกกะแล้วก็ต่อด้วยฮารัมและน่าจะมีการปิดท้ายด้วยอาฮยอนนะครับอย่างที่ทุกคนเนี่ยคิดกันไว้ถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยก็จะดีมากๆเลยนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับภาริตาจาก Baby Monster ที่เรานั้นนำมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังกันในคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาคุยกันได้เลยที่ใต้คลิปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง